โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับสำหรับวันนี้เราอยู่กันในคลิปเดทเทรดของผมอีกเช่นเคยนะครับก็สำหรับในวันนี้เองนะครับเหมือนเดิมนะครับจะมาเทรดทำกำไรนะครับแล้วก็อัดคลิปไว้เป็นไดอารี่เหมือนเดิมนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเตรียมพอร์ตเอาไว้อยู่ที่ 1,000 เหรียญนะครับหลังจากทำการบ้านมาแล้วนะครับกราฟช่วงดึกนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูเวลาก่อนนะนี่คือเวลาที่ผมอัดคลิปอยู่ตอนนี้นะครับก็3:41แล้วนะครับก็เวลาณตอนนี้นะครับค่อนข้างจะใช้คำว่ายากเลยแล้วกันนะครับการวิ่งค่อนข้างยากเลยนะครับก็ดูแล้วเทรดไปเนี่ยกำไรน่าจะไม่ค่อยคุ้มกับความเสี่ยงแน่เลยนะครับอารมณ์เหมือนจะไปออกสงครามจะได้เงินค่าจ้างแค่500บาทอะไรประมาณเนี้ยนะฮะใช่มันอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะครับคือมันดูแล้วความเสี่ยงไม่ค่อยจะคุ้มกับการลงทุนสักเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะลดขนาดออเดอร์แล้วกันนะครับเหลือออเดอร์ละ250เหรียญแล้วก็จะเทรดแค่2ออเดอร์ก็พอนะครับวันนี้จะไม่หลุดวินัยนะฮะวันนี้จะไม่หลุดวินัยนะครับแต่ว่าถ้าผมเทรดชนะออเดอร์แรกแล้วผมก็จะหยุดเลยเข้าใจไหมครับแต่ถ้ากลับกันเนี่ยออเดอร์แรกแพ้ผมจะมาติงเกลเทรดต่อในออเดอร์ที่2นะครับและถ้าออเดอร์ที่2แพ้ก็หยุดเหมือนกันอารมณ์ประมาณนี้นะครับก็คือวันนี้เนี่ยพูดให้เข้าใจง่ายๆนะครับก็คือถ้าออเดอร์แรกเทรดชนะนะครับผมก็จะหยุดนั่นเองนะครับแต่ถ้าออเดอร์แรกแพ้ก็มาติงเกล 2.5 เท่าเทรดต่อในออเดอร์ที่2นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป้าหมายในวันนี้นะครับอันนี้เป็นระบบเทรดที่ผมจะใช้ในคลิปนี้นั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับเทคนิคที่ผมจะนํามาใช้ในคลิปนี้นะครับก็เป็นเทคนิคคู่ใจของผมอีกเช่นเคยเลยนะครับก็คือเทคนิค Stochastic ค่า533นี้นั่นเองนะครับก็วันนี้ตั้งใจเอาไว้นะครับว่าจะมาเทรด2ออเดอร์นะครับแต่ถ้าออเดอร์แรกชนะก็จะหยุดเลยนะครับมาดูกันนะครับว่าวันนี้เทคนิคสโตคาสติกค่า533เทคนิคคู่ใจของผมนี้นะครับจะช่วยผมทำกำไรได้หรือเปล่านะฮะตามนี้เลยนะครับวันนี้เป้าหมายก็ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ระบบเทรดก็ตามนี้เลยนะครับโอเคก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพร้อมจะรับชมคลิปนี้กันแล้วนะครับก่อนอื่นฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์ให้คลิปนี้คนละ1ไลค์ก่อนเลยนะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมนะฮะหรือว่าติดตามไลฟ์ของผมในครั้งต่อๆไปนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลฟ์ครั้งต่อไปเพื่อนๆจะได้รับแจ้งเตือนแล้วเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปหรือว่าไลฟ์ต่อไปของผมนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยครับโอเคครับผมก็ตามที่ได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นะครับถ้าสมมุติว่าออเดอร์แรก ได้แล้วชนะก็จะหยุดนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าออเดอร์แรกแพ้ก็เดี๋ยวจะมาติงเกียวนะครับประมาณนี้นะอุ๊ยโอเคเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้นเลยนะครับเปิดมาก็เจอกราฟที่วิ่งเข้าตามเทคนิคสโตคาสติกเลยนะครับมาโอเคผมสลับออเดอร์ที่1ในคลิปนี้นะครับไม่รู้ว่าจะแพ้หรือชนะนะฮะผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่ากราฟปัจจุบันนะครับอย่างแรกเลยเขาวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับก็แปลว่ากราฟปัจจุบันน่าจะมีแรงในการวิ่งขึ้นหรือว่าแรงซื้อเนี่ยค่อนข้างมากนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับเขาก็ได้เกิดการย่อตัวลงมาค่อนข้างลึกมากพอสมควรเลยนะครับนี่นะฮะก็แปลว่าหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วแรงซื้อที่มีอยู่มากของกราฟที่กำลังวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นตอนนี้ก็น่าจะมาช่วยผลักให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัวขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันนะครับกับที่กราฟในช่วงนี้กําลังจะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มเลยนะฮะว่ากราฟปัจจุบันนี้น่าจะมีแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่จริงๆนั่นเองนะครับกราฟในช่วงนี้อาจจะกลับตัวขึ้นได้นะครับผมเลยเลือกกดเทรดขึ้นตามผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับโอเควันนี้เปิดมาก็สวยเลยนะครับชนะเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคผมก็จบงานเป็นที่เรียบร้อยนะครับเปิดมาออเดอร์แรกก็ชนะเลยนะครับก็ในคลิปนี้นะครับจากตอนแรกที่เริ่มต้นมาพอร์ตของผมมีอยู่ 1,000 เหรียญนะครับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตเป็น 1,200 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมสามารถทำกำไรมาได้200เหรียญแล้วนั่นเองนะครับจบงานเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เทรด1ออเดอร์ชนะรวดเลยนะครับ คลิปนี้ยาวแค่ไหนเองเนี่ยโอ้คลิปนี้5นาทีเองผมอัดมา5นาทีเองโอเคเดี๋ยวจะพยายามตัดให้มันได้สั้นที่สุดแล้วกันนะครับให้คลิปนี้มันกระชับแล้วก็เพื่อนๆดูแล้วได้
ข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหานี้เนื้อหาในคลิปนี้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วกันนะครับโอเคนะครับก็จบนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็เทรด1ออเดอร์นะครับชนะทำกำไรมาได้200เหรียญ นะครับสำหรับ200เหรียญ นี้คิดเป็นเงินไทยคร่าวๆก็อยู่ที่ประมาณ 6,000 บาทถ้วนนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นั่นเองนะครับก็เทรด1ออเดอร์นะครับแล้วก็ชนะเลยนะครับแล้วก็ทำกำไรมาได้200เหรียญ นะครับคิดเป็นเงินไทยคร่าวๆประมาณ 6,000 บาทถ้วนนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูเวลาสักนิดนึงนะครับตอนที่เราเริ่มอัดคลิปนี้เนี่ยเวลาอยู่ที่ 3:41 นะครับมาดูกันนะครับว่าตอนนี้เวลาผ่านมานานแค่ไหนแล้วนะครับซึ่งบอกเลยว่าไม่นานนะฮะนี่นะครับ 3:47 นาทีเท่านั้นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าไม่รวมเวลาตอนที่ผมพูดสรุปอยู่นะครับก็คลิปนี้เนี่ยใช้เวลาอัดจริงๆแค่5นาทีเท่านั้นเองนะครับ5นาทีเท่านั้นเองนะครับก็ไม่คิดว่าคลิปนี้จะจบเร็วขนาดนี้นะครับแต่ก็โอเคนะครับก็มันในเมื่อมันจบเร็วมันก็ต้องจบเร็วนะครับตามนี้นะฮะก็โอเคนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอจบไว้ที่เท่านี้แล้วกันนะครับก็เผื่อว่าเพื่อนๆมีคำถามอยู่เนาะว่าเฮ้ยทำไมรีบจบจังนะครับไม่อยากเทรดต่อไม่อยากได้กำไรเยอะๆหรอนะครับก็วันนี้ขอไม่หลุดวินัยแล้วกันนะครับเมื่อวานหลุดวินัยไปแล้วแล้วรู้สึกผิดกับตัวเองมากๆเลยนะครับแล้ววันนี้ขอไม่หลุดแล้วกันนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับวันนี้กราฟค่อนข้างเสี่ยงอยู่พอสมควรนะครับเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูกราฟนะเห็นไหมฮะหลังจากที่ผมวิเคราะห์ว่ากราฟกลับตัวขึ้นต่อได้เนี่ยเขาก็ขึ้นจริงเห็นไหมครับแต่ขึ้นต่อแป๊บเดียวแล้วก็ลงต่อเลยเห็นไหมครับซึ่งจะเห็นว่าแรงซื้อก็มีอยู่มากกลับการแรงขายก็มีมากพอๆกันเลยเห็นไหมครับและไม่ได้เป็นแค่กราฟคู่เงิน EURJPY คู่เดียวนะครับเป็นอยู่หลายคู่เงินเลยนะครับสำหรับเวลาณตอนนี้ที่ผมกำลังอัดคลิปอยู่นะครับนี่จะเห็นว่าโอ้โหมีความผันผวนอยู่ค่อนข้างสูงเลยเห็นไหมครับกราฟวิ่งไปวิ่งมาแรงมากเลยนะครับนี่นะครับอันนี้ยังวิ่งดีหน่อยแต่เมื่อกี้นี่ไม่ดีเลยนะฮะเห็นไหมครับค่อนข้างหลายๆคู่เงินนะครับค่อนข้างวิ่งเหวี่ยงอยู่พอสมควรเนาะนะอย่างอันนี้นะครับเห็นไหมครับวิ่งเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาสเปะสปะมากเลยนะครับดูอันนี้ยิ่งหนักเข้าไปอีกเห็นไหมฮะโอ้โหอะไรก็ไม่รู้นะครับครับวิ่งเห็นไหมครับและที่สําคัญอันนี้ผมเทรดใน time frame 15วินาทีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาแรงซื้อหรือแรงขายเข้ามามีผลทีนึงเนี่ยมันจะเข้ามามีผลชนิดที่แบบว่าแรงมากนะครับส่งผลให้กราฟใน time frame เล็กเนี่ยวิ่งไปค่อนข้างแรงพอสมควรนั่นเองนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าตลาดในช่วงนี้นะครับในช่วงเวลา3:00 นนี้นะครับมันเป็นช่วงที่ตลาดผันผวนพอดีนะครับแรงราคาในตลาดเกิดการผันผวนพอดีนะครับแปลว่า time frame 15วินี้นะครับกราฟมันก็จะวิ่งแบบยิ่งสเปะสปะหนักมากขึ้นไปอีกนั่นเองนะครับและนั่นหมายความว่าความเสี่ยงในการที่เราจะเทรดแล้วแพ้มันก็จะยิ่งสูงขึ้นไปอีกนั่นเองนะครับก็วันนี้ขอไม่หลุดวินัยแล้วกันนะครับเนื่องด้วยตัวเองรู้สึกผิดด้วยแล้วก็เนื่องด้วยความเสี่ยงที่มันมากเกินไปในตลาดด้วยนั่นเองนะครับก็หลักๆประมาณนี้เลยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็โอเคนะครับหวังว่าในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆจะได้ความรู้น่าจะได้นะเพราะว่าผมเทรดแค่ออเดอร์เดียวใช่ไหมก็หวังว่าจะได้นะครับหวังว่าเพื่อนจะได้ความรู้หรือว่าได้แนวทางนะครับเอาไว้ไปปรับใช้กับเพื่อนๆเองนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับในการเรียนรู้เทคนิคสโตคาสติกค่า533นะครับเทคนิคคู่ใจของผมนี้นะครับเพื่อนๆสามารถศึกษาได้ฟรีเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์คลิปสอนไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะฮะทันนี้เลยนะครับก็สามารถคลิกเข้าไปศึกษาได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคนี้นะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบนะครับก่อนจากลากันไปฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้คลิปนี้คนละ1ไลค์กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมนะครับหรือว่าไลค์ครั้งต่อๆไปของผมอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลค์ครั้งต่อไปเพื่อนๆจะได้รับแจ้งเตือนติ๊งๆๆนะฮะแล้วเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคก็สำหรับในคลิปนี้ผมขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับโอ้เก็บแขนลืมไปนะฮะไปออกกำลังกายมา I ain't the first with the curse with the thirst that I wanna be better not worse man it hurts I'm on this earth with my words and I put them all together insert cause I wanna have worth working hella hard till they put me in the dirt gonna go far man listen to my words gonna be a star man life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve yeah.